วิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้ Twitter ท่านหนึ่งซึ่งเป็นด้อมส้มคือเป็นคนที่เคยเลือกพวกคุณนะฮะเขาทวิตเปิดประเด็นหลังจากที่เลือกตั้งส้มสสเขต1พิษณุโลกแพ้เขาบอกว่ามาถึงจุดนี้นะครับสสพักส้มต้องปรับปรุงการสื่อสารของตัวเองได้หรือยังตั้งแต่ตั้งพักประชาชนมาแทบไม่มีข่าวดีอะไรเลยไม่พอสสยังปากแจ๋วเพิ่มขึ้นอีกพอมีประชาชนไม่พอใจแทนที่จะออกมารับทราบถึงปัญหาแต่กลับออกมาสั่งสอนจนกระแสในโซเชียลพักมีแต่เรื่องลบๆไม่มีใครอยากช่วยหาเสียงซึ่งมีบรรดาด้อมส้มเข้ามาแสดงความเห็นในโพสต์นี้มากมายฮะอย่างเช่นเรื่องพม่านี่มีส่วนดึงคะแนนคนรักพระนเรศวรมากๆแทนที่จะไปลงไม่ออกเสียงเลยไปลงเบอร์2เลยนะครับเห็นไหมเรื่องพม่านี่มีส่วนที่ไม่เข้าใจคือสสพี่แก้วตาอภิปรายคะแนนติดลบทุกครั้งทำไมยังได้อภิปรายตลอดหรือว่าไม่มีใครกล้าทักท้วงสมัยนี้ความผิดพลาดมันไม่ได้จบแค่ที่สภาแต่มันจะอยู่ในโซเชียลตลอดไปนะฮะสสไอซ์อภิปรายเฟียสเฟียสคืออะไรวะอภิปรายเฟียสเฟียสสสไอซ์อภิปรายเฟียสเฟียสได้แต่สะใจพวกเดียวกันแต่ไม่สามารถดึงคนที่กลางๆมาได้นะคือสสพี่แก้วตาเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากท่านผู้ชมฮะอีกคนนึงบอกว่าโรมแก้วตานี่สดๆร้อนๆห่วงคนพม่ามากกว่าคนไทยในขณะที่คนไทยที่เชียงรายที่น่านที่แพร่เชียงใหม่น้ำท่วมแต่คุณอภิปรายในสภาในช่วงเดียวกันเลยนะที่บรรดากู้ภายบรรดาพี่บินพี่ทบพี่ท็อปพี่ไทยลงไปช่วยเนี่ยคุณอภิปรายในสภาเนี่ยคุณเป็นห่วงคนพม่าใช่เดี๋ยวลองฟังคนนี้ท่านผู้ชมฮะคนนี้แหละฮะพี่แก้วตานี่แหละท่านประธานคะเราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทำแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกค่ะถ้าเขาไม่มีความจำเป็นนะคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ำรวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่จัดระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะเป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะยกตัวอย่างค่ะปัจจัยด้านการศึกษาค่ะท่านประธานปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งนะคะจะรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอีกหลายแห่งยังไม่เปิดกว้างและไม่มีจำนวนเพียงพอที่จะรองรับนักเรียนข้ามชาติทั้งหมดค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงเห็นตรงกันว่าไม่ว่าเด็กคนไหนนะคะก็ควรจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการศึกษาแม้จะต้องใช้งบประมาณรัฐเพิ่มบ้างแต่เมื่อเทียบกับปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมาหากเด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษานี่คุณชมฮะเป็นห่วงแต่พม่าเห็นไหมฮะในภาวะที่คนไทยน้ำท่วมนะถูกต้องนะฮะแล้วก็อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องห่วงเขาเพียงแต่มันใช่ที่ไหมใช่นะฮะจนกระทั่งนะฮะอย่างที่ผมอ่านไปเนี่ยมี Twitter ของพวกคุณเองเนี่ยเขาก็อภิปรายหลายคนเขาก็คอมเมนต์หลายคนคนที่ชื่อเจี๊ยบอีกคนปากแจ๋วชอบแซะชะล่าใจมากนี่ไม่อวยนะผ่านตาหลายโพสต์แล้วนางแบกไม่ต้องมาด่านะพวกกูด่ากันเองได้เดี๋ยวจะให้ฟังคลิปของคุณพี่คุณลุงคนหนึ่งนะฮะเขาก็ได้อัดคลิปแล้วก็ชื่นชมบรรดากู้ภัยต่างๆที่ไปช่วยพี่น้องคนไทยน้ำท่วมแล้วเขาก็วิจารณ์นะสสพรรคนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมลองชมคลิปนี้ดูนะฮะก่อนอื่นลุงขอกราบงามๆกับทีมงานทุกท่านที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายย้อนกลับไปก็คือที่แพร่ที่น่านเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ก็มีคุณเอกพันธ์คุณบินคุณปนัดดาวงผู้ดีคุณกันจอมพลังคุณกันเลสซิ่งคุณเจเจตลินพี่น้องทหารทุกท่านและที่จะเอ่ยไม่ได้ก็คือเอ่ยไม่ถึงไม่ได้ก็คือพี่น้องทุกจังหวัดที่บริจาคที่เข้าไปช่วยแม้กระทั่งพี่น้องชาวราชบุรีล่าสุดนี้ก็ทีมสว่างราชบุรีก็ได้เดินทางไปแล้วลุงเองก็มีส่วนร่วมลุงก็ดีใจนะครับได้ช่วยบริจาคฝากวัดที่บ้านลุงไปท่า
านครับลุงฝันเหลือเกินว่าหลังจากเสร็จจากภารกิจตัวนี้แล้วเนี่ยเสร็จภารกิจจากการช่วยเหลือพี่น้องแล้วลุงฝันว่าพี่น้องเหล่านี้เขาจะลงสมัครส.ส.ให้ลุงหน่อยเพื่อกวาดล้างขยะแผ่นดินออกไปเสี้ยนน้ำแผ่นดินมันออกไปซะนะลงเลยครับลุงยินดีสนับสนุนโดยเฉพาะส.ส.พรรคนี้แหละพรรคสีส้มนี้แหละไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหรือที่ไหนก็ได้คือลุงคิดว่าไม่มีพวกนี้ประเทศชาติเราก็อยู่ได้ครับทำไมลุงรังเกียจลุงเจ็บปวดมากครับพี่น้องครับในการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานที่เองนะครับลุงพี่น้องเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนเป็นพรรคประชาชนแต่มีส่วนไหนที่เขาอภิปรายเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่กำลังเกิดทุกข์ภัยด่วนสาหัสทุกวันนี้ไม่มีเลยนะครับเขาอภิปรายเรื่องการโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคอภิปรายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ที่น่าเจ็บปวดน่าสังเวชสลดใจที่สุดคือสสผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาอภิปรายทำอย่างกับตัวเองเป็นสสของชาวเมียนมาชาวก็หมายถึงผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละใช่เห็นไหมแทนที่จะอภิปรายช่วยเหลือกระตุ้นให้รัฐบาลรีบนะออกไอเดียให้ไปช่วยพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมแก้รัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้คุณลุงที่ราชบุรีนะฮะอันนี้ชาวบ้านเลยนะฮะ เขาถึงกับอัดคลิปอะเชิญชวนให้บรรดาอภิท็อปพี่ท้ายลงสมัครสสเลยก็จะเลือกเลยนะลงสมัครสสที่เชียงรายเลยหรือว่าเกิดที่ไหนฮะไม่ได้ลงไปแจกของเพราะไม่อยากให้เป็นบุญคุณกับประชาชนใช่แต่ว่าเราจะไปนั่งสบตาเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาซึ่งมันเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่ามากแล้วก็เป็นคำพูดที่มัดคอตัวคุณกับพรรคของคุณทุกคนจนถึงวันนี้คำพูดนี้เนี่ยมันจะจำสำหรับคนไทยสำหรับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าอ๋อไอ้พรรคนี้อย่าไปหวังว่าเขาจะเอาของมาแจกนะเพราะเขาจะนึกถึงว่ามันเป็นบุญเป็นคุณกันแล้วเขาจะย้อนกลับไปอีกว่าตอนที่คุณตั้งพรรคประชาชนขึ้นมาใหม่เนี่ยกิจกรรมแรกๆที่คุณทำคืออะไรครับระดมเงินบริจาคจากประชาชนใช่นะฮะบางคนเนี่ยนะฮะลูกพรรคคุณเองเนี่ยโพสต์แต่ละโพสต์เนี่ยยังติดเลขบัญชีเข้าไว้ด้วยเลยติดแฮชแท็กเลขบัญชีเข้าไว้ด้วยเลยเพื่ออะไรเพื่อระดมเงินบริจาคจากประชาชนใช่ไหมฮะเพราะคุณตั้งพรรคใหม่ได้มาเป็นเยอะเป็นกอบเป็นกำนะฮะแต่พอประชาชนได้รับความเดือดร้อนผมไม่บริจาคของนะผมไม่เอาของไปแจกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้บุญคุณกันความคิดขี้เถ้อมากใช่แล้วความคิดแบบเนี้ยมันติดตัวคุณติดตัวพรรคคุณไปตลอดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ